ที่ไปเซลฟี่ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยคือคุณไปถึงจุดหนึ่งคุณก็ไปกอดกับเด็กเด็กก็มาโอ้รักลุงตู่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอแถวสกายวอล์กเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปบอกให้เด็กปิดโรงเรียนครึ่งวันอย่างเงี้ยมันไม่ควรไงคนเอกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นคนคือแกไม่ใช่คนเท่เวลาแกเดินเวลาแกยิ้มเวลาแกเตะท่าว่าหล่อเนี่ยแกก็ตั้งใจดีของแกนะแต่ว่าด้วยบุคลิกด้วยโพสิชันด้วยสไตล์ด้วยอะไรต่างเนี่ยมันออกมาแล้วจะดูแบบเด๋อเด๋อด่าๆผมชอบเซตเนี้ยผมชอบทรงผมแกอันนี้จะบอกอยู่วันนี้เลยภาษาอังกฤษมันคือ bad hair day เป็นวันที่ทรงผมเลวร้ายแล้วธนากรคุณพลาดคือทรงผมธนากรนี่เนี้ยเป๊ะเลยนะแต่ปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงร้อนไงไปหลายที่หลายอำเภอด้วยฮะไปอำเภอเมืองไปห้วยกระเจ้าไปเนี่ยแล้วทรงผมวราวุฒิก็ดีทรงผมธนากรก็ดีแต่ทรงผมประยุทธ์เนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เออปกติเขาเรียบแป้ตลอดนะนี่เป็นเจลหมดหรือว่าสเปรย์ไม่ได้ลงสเปรย์ไปสระผมก่อนก่อนออกมาเจอผู้สื่อข่าวขยี้ผมก่อนเครียดนะดูยุ่งให้ดูยุ่งยุ่งดูให้ชีวิตดูคุณเหมือนไหมคุณเห็นไม่น้ำเสียงคุณน่าเชื่อถือผมเชื่อนะเนี่ยปะโถคุณเห็นเทรนด์ชัดชาติไหมชัดชาติแต่งหน้าไหมชัดชาติจัดผมจัดทรงไหมบางทีใส่รองเท้าข้างดำข้างหนึ่งขาวเทรนเชื่อเธอประยุทธ์คิดเป็นเทรนขยี้ผมก่อนครับแต่ว่าดูวัยรุ่นขึ้นนะอันนี้แซวนะแซวเดี๋ยวหาว่าผมกล่าวหาครับเดี๋ยวโดนคดีแต่ว่าไม่แต่ว่าดูวัยรุ่นขึ้นนะอันนี้พูดไม่ครับดูแย่ครับมันดูเป็นกันเองมันดูเลี้ยวดูเลี้ยวดูเลี้ยวนี่ถ้าใส่เสื้อโปโลเสื้อยืดมาลงพื้นที่นี่จะดูนี่กว่านี้นะอันนี้เขาเรียกว่ากระเซิงครับวัยรุ่นมันไม่ต้องกระเซิงครับครับไอ้พวกไฮไลท์เนี่ยนะฮะที่ไปเนี่ยคิดว่าก็แลนด์มาร์คใช่ก็ไปเนี่ยใช่ไหมฮะตรงริมแม่น้ำแควเขาภูมิใจว่าเป็นผลงานของรัฐบาลรัฐมนตรีก็เลยไปถ่ายกันหลายคนมันเกิดในช่วงที่แกเป็นคนอนุมัติงบอันนี้อยู่ในอำเภอเมืองตัวเมืองการเลยใช่ไหมเข้าใจว่าอยู่ตรงแม่น้ำแควสภาแม่น้ำแควเลยมั้งโอเคนะฮะก็ไฮไลท์มีเนี่ยมีเด็กมามีเด็กนักเรียนมากอดมานะครับขอถ่ายรูปขอลายเซ็นใช่ไหมนะฮะพูดคุยกันนะครับไอ้ผมเล่านิดนึงเมื่อวานนี้ตอนจัดรายการตาสว่างเนี่ยครูที่อยู่ในพื้นที่แถวๆสกายวอล์กก็บ่นนะครับแล้วก็ส่งเอกสารให้ผมว่ามันมีการไปสั่งให้เด็กปิดเรียนนะครับในพื้นที่โรงเรียนซึ่งใกล้ๆคุณประยุทธ์เดินทางไปนะครับว่าตรงนั้นมันจะมีสกายวอล์กแล้วมันก็มีโรงเรียนนะครับแล้วตำรวจจราจรก็สั่งให้เด็กปิดเรียนครึ่งวันนะครับซึ่งมันไม่ควรเนื่องจากว่านายกลงพื้นที่อ่ะคือตำรวจเขาก็ไม่บอกหรอกครับว่าเพราะนายกลงพื้นที่แต่เขาบอกว่าต้องการดูแลปัญหาจราจรแต่ว่าร้อยวันพันปีไม่ต้องมาดูแลปัญหาจราจรเพิ่งจะมาดูแลแล้วดูแลปัญหาจราจรโดยให้เด็กต้องปิดโรงเรียนเนี่ยมันเหมาะไหมพลเอกประยุทธ์ไปคิดดูเองแล้วกันคุณก็ชอบพูดว่าคุณเห็นความสำคัญของการศึกษาแต่ว่าเมื่อคุณไปเยือนเนี่ยลูกน้องคุณเนี่ยไปบอกให้เด็กปิดโรงเรียนเนี่ยมันไม่ควรนะฮะแยกกันหน่อยไม่ได้จะอวยนะถ้าเป็นอาจารย์ชาติลงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่ควรทำไม่มีหรอกไม่ทำหรอกแต่ผมว่าเจ้าหน้าที่แหละคงกลัวเด็กมันชู3นิ้วเปล่าไม่รู้ไงแต่มันไม่ควรไงแล้วคือพลเอกประยุทธ์ผมว่าแกไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมพอเรารู้เราก็รู้สึกภาพมันย้อนแย้งใช่ไหมคือคุณไปถึงจุดหนึ่งคุณก็ไปกอดกับเด็กเด็กก็มาโอ้รักลุงตู่อย่างงั้นอย่างนี้แต่ว่าพอแถวสกายวอล์กเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปบอกให้เด็กปิดโรงเรียนครึ่งวันอย่างเงี้ยมันไม่ควรไงครับคือการไปเดินคุณจะไปลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจไปหาเสียงหรือไม่ของคุณก็อันนั้นก็เรื่องแต่ว่าไม่ควรเลยที่เด็กของประเทศนี้จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาไปครึ่งวันเพราะคุณไปบ้านเขาครับมันไม่เกี่ยวข้องกันถึงแม้ว่าตัวพลเอกประยุทธ์จะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็กำชับหน่อยนะลงพื้นที่อื่นเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะไปหลายจังหวัดอ่ะบอกลูกน้องอย่าทำอีกไปเลือกตั้งแล้วด้วยบอกลูกน้องอย่าทำอีกครับนะฮะแล้วคนที่ทำก็ควรจะถูกลงโทษด้วยครับนะฮะประยุทธ์ไปแล้วให้เด็กเรียนเลิกเรียนมันเกี่ยวอะไรกันครับมันไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึง MV หน่อย MV เมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยเพจไทยคู่ฟ้านะฮะปล่อยมิวสิกวิดีโอชุดใหม่เพลงมอนไซโยนี่ของ The Innocent นะใช่ครับนะคือถ้าเป็นวัยรุ่นยุค80เนี่ยนะฮะรู้จักดีนะดังมากนะเพลงเอกของวงนี้ครับนะฮะความยาวประมาณ1นาทีไปถึงว่าที่เขาตัดมาเนี่ยใส่ MV ไปเนี่ยพอเขาไปถ่ายรูปมีภาพนิ่งอย่างงี้ไงนะฮะพับแขนเสื้อขึ้นมาหน่อยนะฮะดูสบายๆแต่งตัวดูแคชชวลหน่อยนะฮะแล้วก็ไปยืนถ่ายเพื่อให้ดูใจดีขึ้นดูเป็นคนที่อารมณ์เย็นลงนะฮะเดี๋ยวไปดูบางส่วนของ MV ก่อนเดี๋ยวมาว่ากัน
ก็ตลกดีนะครับเขาก็ไปไงตลกดีนะก็ดูผมอยากรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องการให้ประชาชนเห็นอะไรเออ MV หรือสะพานไม่ใช่ไม่ใช่ผมอันนี้ MV เนี่ยเพจไทยคู่ฟ้ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะฮะอันนี้อยากรู้เฉยเพราะว่าเห็นแล้วมันก็ผมไม่จะพูดอะไรก็ได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเขาก็มาเพลงมาไซโยกอ่ะจริงๆกันเนี่ยนะบุรีก็ไกลจากไซโยกอยู่พอควรครับเมื่อไทยคู่ฟ้าเขาเปิดให้คอมเมนต์ไหมถ้ามีคอมเมนต์จะนึกออกกันนะใครถามว่าน่ารักค่ะลุงตู่สู้ๆค่ะมีกำลังใจค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นคนคือแกไม่ใช่คนเท่เอาอย่างนี้แล้วกันแล้วคือมันไม่ใช่ทุกคนทำอะไรแบบนี้ก็จะดูดีอ่ะผมไปทำผมก็ดูไม่ดีนะผมก็จะเป็นคนที่เวลาถ่ายรูปผมก็จะตัวเก่งๆแข็งๆเหมือนแกเหมือนกันคือเราต้องรู้ไงว่าบางอย่างเราทำแล้วมันไม่เวิร์กก็อย่าไปทำไม่เอาครับผมทำแล้วทุเรศยิ่งกว่าแกครับตัวแข็งโป๊กแล้วคืออะไรที่ไม่ใช่เราเนี่ยอย่าไปฝืนทำนะครับผมเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมนึกถึงเพื่อนผมคนนึงซึ่งตอนนี้เป็นผู้พิพากษาไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่เราจะชอบแซวว่าเขาเป็นคนตลกโดยธรรมชาติคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจทำตลกนะครับแต่ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยคนอื่นเห็นแล้วจะขำอ๋อคนแบบนี้เออคนแบบนี้มีเยอะนะมีเยอะแล้วเขาไม่รู้ตัวไงว่าเวลาเขาเซอร์อย่างนึงนะใช่ไหมไม่อะครับไม่มีใครชอบถูกคนอื่นขำคือผมว่าพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้อันนี้พูดด้วยความเคารพคือเวลาแกเดินเวลาแกยิ้มเวลาแกเตะท่าว่าหล่อเนี่ยแกก็ตั้งใจดีของแกนะแต่ว่าด้วยบุคลิกด้วยโพสิชันด้วยสไตล์ด้วยอะไรต่างเนี่ยมันออกมาแล้วจะดูแบบเด๋อเด๋อดาดามันเป็นอารมณ์แบบนั้นน่ะมันคือแกไม่ใช่คนที่ออกทำแล้วเท่เอาอย่างนี้แล้วกันซึ่งผมก็เป็นคนแบบนั้นนะอย่างกายเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรก็เท่ตลอดเนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงแม้อย่างคุณจุวันเนี่ยทำอะไรก็ดูดีตลอดเวลาไม่หรอกผมว่ามันเป็นเรื่องเจนด้วยนะใช่ไหมคือตัวตนเราเนี่ยนะมันสะท้อนจากกระจกไงแล้วที่ผ่านมามันคือคนรอบข้างมันกระจกให้เราใช่ไหมผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระจกมันปลอมมาตลอดอ่ะคือมันมีอำนาจมาตลอดนึกออกปะเวลาเขาสะท้อนกระจกเนี่ยเขาเอาใจคุณท่านดูดีมันไม่ได้ออกมาจากตัวเราเองมันไม่ได้ฝึกฝนมาจากการรู้จักตัวเองไงเพราะนั้นก็ลำบากเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเก๊กเนี่ยถ่ายรูปนะเปิดหน้ากระดาษเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เรียวอ่ะใช่ป่ะทุกอย่างมันจะดูเก๊กๆอะไรก็พูดถูกพอดูเก๊กๆมันก็เลยดูมันก็ตลกไงมันไม่ธรรมชาตินะดูไม่ธรรมชาติใช่ก็ควรจะอยู่ในค่ายทหารต่อไปไม่ควรจะมาเล่นการเมืองด้วยซ้ำนะสิ่งที่เป็นธรรมชาติมีอยู่อย่างเดียวตอนให้สัมภาษณ์หรือว่านะฮะตอนขึ้นโพเดียมแล้วก็พูดอ่ะนะฮะนั่นของจริงครับสงสารนักข่าวนะหรือว่าอาจารย์ศิโรจน์โยนของอะไรเงี้ยแกะเสียงเงี้ยโอ้โหทรมานมากฮะทรมานมากไปดูอาจารย์ชาติหน่อยครับนะฮะวันนี้ข่าวเยอะนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเบรกสุดท้ายมีคุณจตุรงค์ฉายแสงมาด้วยเนี่ยนะฮะอาจารย์ชาตินะฮะที่น่าสนใจนะครับก็มีที่ไหนบ้างนะฮะภารกิจของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอันนี้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเก่านะเสาชิงช้านะฮะก็อาจารย์ชาติเนี่ยเป็นประธานมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายหลายภารกิจนะครับเขาบอกมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยอาจารย์ชาติไปดูภาพถ่ายตัวเองติดอยู่บนทำเนียบผู้ว่ากรุงเทพอยู่ที่ผนังภายในศาลากรุงเทพมหานครเสาชิงช้าคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะศาลากทมเนี่ยนะฮะสองที่เนี่ยยังใช้งานอยู่ทั้งสองที่นะถูกไหมที่เสาชิงช้าแล้วก็ที่ดินแดงก็อยู่ตรงข้ามวอยซ์นี่เองอ่ะนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่อาจารย์ชาติหาเสียงเนี่ยตั้งใจว่าจะมีการรวมไปอยู่ที่เดียวคือดินแดงเลยเพราะว่าตึกก็ใหม่อะไรก็ใหม่ด้วยและที่ตรงเสาชิงช้าเนี่ยนะฮะอาจจะมีการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างอื่นไปหรืออะไรต่างๆเพื่อง่ายการทำงานง่ายต่อการสั่งการด้วยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าที่ไปดูที่ผนังนะฮะก็รูปของอาจารย์ชาติก็แน่นอนติดอยู่ข้างกับพลตบเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะผู้ว่าคนก่อนคนที่16นะครับอาจารย์ชาติพูดถึงเรื่องวัคซีนบอกว่าทางกรุงเทพมหานครฉีดได้สูงนะฮะกลุ่มเสี่ยง608 60% แล้วนะครับโดยบอกว่าต้องไปฉีดวัคซีนนะฮะไม่ประมาทฉีดบูสเตอร์ถ้าเกิน4เดือนไปฉีดกันอันนี้อาจารย์ชาติก็เชิญชวนนะครับมีแง่คิดนิดนึงนะฮะที่ฝากเอาไว้ผมพยายามรวบรวมมาทีมงานพยายามรวบรวมมาแล้วก็เราพยายามรายงานให้ทราบเนี่ยนะฮะอาจารย์ชาติให้แง่คิดบอกว่าบางอย่างไม่ต้องคิดเองทั้งหมดนะฮะเขาบอกให้ไปยืนบนบ่ายักษ์ยักษ์ตัวใหญ่มองเห็นไกลนะฮะถ้าเราจะต้องไปพัฒนาร่างกายให้ใหญ่เท่ายักษ์บางทีก็เหนื่อยดังนั้นหลักการก็คือไปร่วมมือกับยักษ์แล้วก็ยืนบนบ่ายักษ์ก็จะเห็นไกลกว่ายักษ์อีกนะฮะก็คือต่อยอดจากเขาก็เหมือนทรัฟฟี่ฟองดูเป็นยักษ์ให้เราไปพัฒนาต่อนะฮะโอ้โหพูดแล้วก็เคลียร์กว่าที่กาญจนบุรีเยอะเลยคือไอ้คนแคบบนบ่ายักษ์นี่มันเป็นสำนวนมาจากนักปรัชญาครับครับนะครับนักปรัชญาเป็นพวกที่ทำเรื่องเพโตนะผมไม่แน่ใจว่าเบอร์นาร์ดเดอชาร์ดหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่คนที่เรียนปรัชญาเนี่ยจะรู้นะครับจริงๆในเมืองไทยคนหนึ่งที่ชอบพูดเรื่องนี้อันนี้ต้องให้เครดิตแกคือชัยยันชัยพรอ๋อโอเคฮะอันนี้จริงๆเรื่องไหนเขาต้องให้เครดิตคือชัยยันเนี่ยเคยเขียนคอลัมน์ชื่อนี้ชื่อคนแคร์บนบ่ายากคนแคร์บนบ่ายากเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่เบอร์นาร์ดเดอร์เชอร์ซึ่งเขาเป็นนักปรัชญาสายเพลโตนิกเรียนเรื่องเพลโตเนี่ยก็บอกว่าความรู้ของมนุษยชาติเนี่ยมันสะสมมาครับนะครับแล้วก็ในการสร้างความรู้ของเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์นะครับความรู้นี่มันเหมือนยักษ์ที่มันเป็นองค์ความรู้ที่มันสะสมมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรนะครับในแง่ของความรู้หรือวิทยาการหรือเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเหมือนกับเราเป็นคนที่เป็นเด็กเป็นทารกแล้วจะไปเป็นยักษ์เนี่ยมันไม่มีทางแต่ถ้าเราพยายามไปอยู่บนบ่ายักษ์ซึ่งยักษ์ในที่นี้เป็นอุปมาอุปไมยของความรู้เนี่ยเราจะได้ความรู้ที่รวดเร็วแล้วเมื่อเราไปอยู่บนบ่าของคนที่มีความรู้หรือต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมุมมองเราจะสูงกว่ายักษ์แล้วเพราะเราอยู่บนบ่ายักษ์ครับคือถ้าเราไปแข่งกับยักษ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราไม่มีทางสู้ยักษ์ได้แต่ถ้าเราไปอยู่บนบ่ายักษ์เราจะอยู่สูงกว่ายักษ์แล้วเราจะใช้ความรู้หรือวิสัยทัศน์ที่ยักษ์มีเนี่ยให้ไปได้ไกลกว่านั้นครับสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าเราต้องมาศึกษาเรื่องเหล่านี้นะฮะผ่านพวกหนังสืออ่านนอกเวลานะฮะที่จริงแล้วเรื่องปรัชญาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ของทุกศาสตร์นะในโลกเลยนะฮะมันควรจะอยู่ในบรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไหมผมคิดว่าเด็กไทยน่าจะได้เรียนไอ้พวกแบบโซเครติสเพโตอริสโตเติลตั้งแต่แบบที่อาจารย์ชัดชาติพูดมันมีความหมายตรงนี้เพราะเมื่อวานแกพูดเรื่องที่แกไปเจอพวกทูตมาเลเซียทูตอิสราเอลนะครับแกพูดปัญหาของกรุงเทพที่มันมีเนี่ยหลายปัญหาไม่ได้เกิดที่กรุงเทพเป็นที่แรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรุงเทพสามารถเรียนรู้จากเมืองอื่นๆได้สร้างความร่วมมือได้เช่นมาเลเซียก็ร่วมมือกับปีนังนะครับหรืออิสราเอลก็ร่วมมือกับเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้องค์ความรู้ซึ่งเปรียบเสมือนยักษ์แล้วเราไปอยู่บนบ่ายักษ์เนี่ยเราก็จะไปได้ไกลขึ้นแล้ววันนี้ตอนไปสวนลุมตอนเช้าอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้นะครับว่า อิสราเอลเนี่ยเป็นเมืองซึ่งทำเรื่อง accessibility ของคนพิการหรือคนที่ต้องใช้รถเข็น universal design ได้ดีขณะที่กรุงเทพเพิ่งเริ่มอันนี้คือการเปรียบเทียบความรู้กับบนบ่ายักษ์เนี่ยเหมือนกับความรู้ที่กรุงเทพจะได้หากไปร่วมมือกับเมืองต่างๆเช่นปีนังของมาเลเซียหรือว่าอิสราเอลเช่นกรณีอิสราเอลคือความรู้เรื่องของการพัฒนาเมืองให้คนที่พิการนะครับคนที่ใช้วีลแชร์เข้าถึงได้ครับนะครับอาจารย์ก็พูดเรื่องว่าเนี่ยพอไปฟังแล้วก็ได้ไอเดียเรื่องนึงก็คือว่าจะทำสวนสาธารณะให้เด็กที่ต้องใช้รถเข็นหรือคนพิการให้เขาสามารถเข้าถึงสวนสาธารณะได้อย่างตอนนี้สวนรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยถ้าผมเป็นคนพิการเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรผมจะไปวิ่งยังไงมันไม่ได้อะใช่ไหมเด็กใช้รถเข็นจะออกกำลังยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เปรียบเป็นยักษ์ยักษ์ที่ชื่ออิสราเอลเนี่ยเมื่อชาติชาติไปยืนบนบ่ายักษ์ที่ชื่ออิสราเอลเนี่ยเรามีแนวคิดว่าจะสร้างสวนให้คนพิการได้ยังไงมันไม่ใช่การเปรียบเทียบเล่นๆแต่มันมีวิธีคิดบางอย่างอยู่ครับเพราะว่าที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถึงอิสราเอลกับทางมาเลเซียมาเนื่องจากว่ามีท่านทูตใช่ไหมฮะใช่ครับราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็ทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะมาเจอใช่ไหมฮะมาเจออาจารย์ชัชชาติสุทธิพันธ์แต่โดยรวมแล้วผมว่าเมื่อวานนี้คุณชัชชาติดูเหมือนจะบอกว่าเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยจะดีขึ้นแล้วคุณชัชชาติบอกอย่างนั้นฮะว่าดูเหมือนว่าจะรับมืออะไรกันได้พอสมควรแล้วระบบมันเริ่มไปละมันจะเริ่มมีรันแล้วก็คุณชัชชาติจะเปิดเฟสใหม่เรื่องของการปฏิรูประบบสาธารณสุขในกทมสักทีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาว่ากทมมันไม่มีระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหมือนกับในจังหวัดอื่นๆที่มีสาธารณสุขจังหวัดแต่กทมไม่มีสาธารณสุขกทมใช่ไหมมันก็มีกทมเป็นการดูแลใช่ไหมแล้วก็คุณชัชชาติจะเริ่มแซนด์บ็อกซ์กับเขตดุสิตแล้วก็ราชพิพัฒน์ใช่ไหมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงโรงพยาบาลหรืออะไรจะเป็นเซ็นเตอร์ในการรับเครือข่ายปฐมภูมิทั้งหลายแหล่นี่ก็น่าสนใจว่าจะอันนี้มันเป็นนโยบายเดียวกับผูกไปกับนโยบายของสกในหลายๆพักด้วยครับนะฮะ